ิงสีชมพูอย่างเงี้ยคนก็จะเข้าไปถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยชุดแซ่บมากเลยมีอยู่คนเดียวที่มาเนี่ยต้องมาถ่ายรูปตลอดเลยว่าเดี๋ยวจะเปิดช่องเซรามิกดูนะจ๊ะเปิดเลยช่องเซรามิกสวัสดีครับพบกับช่องเซรามิกแล้ววันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวที่จันทบุรีรีทับบุจันรีทับบุจันจันทบุรีที่นั่นมีที่เที่ยวที่เที่ยวเยอะมากมีสวนผลไม้แต่เราไม่ได้ไปผลไม้แล้วเราไม่ไปเพราะว่าหมดฤดูแล้วหมดฤดูผลไม้แล้ววันนี้ได้มาลองเทสรถใหม่นะครับ Fortuner ของรถน้องเจฟฟี่นั่งสบายมากเลยอ่ะรถเนี่ยขับก็สบายใช่เปล่าคุณนั่งสบายสุดคุณนั่งสบายสุดเจ้าของรถขับมาครึ่งทางพอจอดรถกินข้าวปุ๊บขับไม่ได้แล้วจะหลับแล้วจ้ะอิ่มปุ๊บหยุดทันทีเลยนี่เรากำลังอยู่ทางมอเตอร์เวย์นะครับกำลังจะไปที่จันทร์แล้วก็วันนี้ก็กำลังดูว่าจะไปเที่ยวไหนบ้างแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่เที่ยวเลยดีกว่าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดปากน้ำแขมหนูข้ามถนนก่อนวัดที่นี่สวยมากที่โบสถ์สีน้ำเงินนะครับสวยเนาะวัดที่นี่นะครับจะเป็นโบสถ์สีน้ำเงินข้างหลังเลยสวยมากเป็นประติมากรรมที่แบบงดงามเป็นวัดอีกที่หนึ่งที่คนที่จะมาเที่ยวจันทร์ต้องมานะสวัสดีครับ ขึ้นไปไหว้พระข้างบนขึ้นได้เปล่าขึ้นได้ครับไหวอยู่ครับขึ้นไปไหว้พระข้างบนก่อนนะครับมีอยู่คนเดียวที่มาเนี่ยต้องมาถ่ายรูปตลอดเลยกลัวไม่ได้ถ่ายเนี่ยเขากำลังเดินขึ้นมาข้างบนโบสถ์แล้ววิวโบสถ์สวยมากจริงๆโบสถ์อะยังแบบว่าสร้างไม่เสร็จ 100% นะคือเขาสร้างได้ 90% ทุกคนดูสวยมากสวยนะมาจันทบุรีอย่าลืมแวะมานะวันนี้มาถึงเย็นแล้วมาถึงก็4โมงแล้วอะสวยมากเลยที่นี่เดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างในก่อนดีกว่าแล้วตอนนี้เราอยู่กันตรงลานหินสีชมพูนะครับห่างจากวัดมานิดเดียวสวยมากทุกคนเนี่ยไม่เพิ่งเคยมาข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นแบบพวกหินสีชมพูอย่างเงี้ยคนก็จะเข้าไปถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยแล้วก็มีคนถ่ายรูปอยู่อีกแล้วมีคนถ่ายรูปอยู่อีกแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่าน้ำใสมากทุกคนเนี่ยน้ำใสมากเลยอ่ะเอาไม่กินน้ำตกเหรอไม่ใช่น้ำใสคือน้ำใสใจจริงเก่าปะนี่อันนี้กำลังเดินเข้าไปข้างในนะครับซึ่งไม่ไกลมากเท่าไหร่เข้าไปตรงนี้ตรงที่เหมือนแบบเป็นจุดไฮไลท์ตรงร้านหินสีชมพูแล้วที่เนี่ยคือเขาบอกว่าเหมือนแบบพระอาทิตย์ตกสวยด้วยนะเข้ามาดูข้างในกันถ่ายเมื่อกี้น่าจะถ่ายสวยมากถึงพี่ดูโต๊ะไม่บอกพี่อ่ะมีคนแย่งถ่ายรูปไปถึงแล้วร้านหินสีชมพูเข้าไปข้างในนิดนึงโอ้ยวันนี้มีคนแซบด้วยอ่ะชุดแซบมากเลยโอ้โหแซ่บกว่านี้ไม่มีใครเกินทุกคนสวยมากอ่ะเดี๋ยวจะเดินพาเดินไปดูนะให้เขาถ่ายรูปกันก่อนเราก็จะเดินเล่นนี่แบบดีมากเมื่อเราใส่รองเท้านี่มาเราใส่รองเท้าผ้าใบมาตรงนี้ดีมากเลยสวยมากเลยทุกคนนี่ไหมจะเดินลงมาข้างล่างนี่หินสีชมพูบรรยากาศดีมากเลยนี่ตรงนี้สวยนะสวยมากเลยใครมาจันนะมาวัดเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็มานี่ต่อได้เลยนะอยู่ใกล้กันนิดเดียวถึงเลยจ้ะสวยมากเลยอ่ะอยากให้มากันทุกคนมีคนตดไว้ในห้องไม่ไหวแล้วเนี่ยตดอีกแล้วคนแรกมาอีนี่สองคนคนสามคนนี้ต่อไปไม่แบกทุกคนจะรีวิวห้องแต่กลายเป็นรีวิวตดแล้วเนี่ยเหม็นกลิ่นตดทุกคนตอนนี้นะอยู่กันที่โรงแรมบูริเวอร์รีสอร์ทจันทบุรีอันนี้คือห้องที่เราอยู่นะจ๊ะอันนี้ห้องชั้น2อันนี้จะเป็นห้องแบบว่าเตียงคู่นอนได้4คนที่นี่ห้องดีเลยนะห้องน้ำใหญ่ด้วยแล้วก็ห้องจะเป็นแนวแบบสไตล์แบบ
ล็อกคือแบบปูนเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าระเบียงห้องตรงนี้อุ๊ยท่าดาเปิดมาที่ระเบียงห้องกันนะจ๊ะเขาออกมาก่อนโอเคนะราคาสวยเออราคาได้นอนรวมได้นอนรวมกันด้วยอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาหลักร้อยราคาหลักร้อยวิวหลักต้นไม้แต่ดีนะห้องที่นี่คือมีระเบียงให้มีที่มานั่งเล่นนั่งอะไรเงี้ยห้องสวยถือว่าราคานี้แล้วก็อยู่ใกล้สถานที่เที่ยวก็คุ้มเนาะเออโอเคเลยนะราคาที่เสียไปตอนเช้าจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เพราะว่ามาถึงมืดอีกแล้วเดี๋ยวรอไปเล่นน้ำพรุ่งนี้เออคือเวลามักมาเที่ยวนะไม่เคยเข้าที่พักแบบไวสักทีเดี๋ยวมาทีไรนะมืดตลอดไม่เคยถึงไวอ่ะเออเที่ยวแม่งมาถึงเที่ยวจนสุดก่อนที่จะถึงที่พักไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยเข้าที่พักเข้าห้องก่อนเมื่อกี้ลืมบอกว่าเขามีน้ำให้สี่ขวดมีโอนตีนมีเครื่องชงกาแฟก็สแตนดาร์ดนะอันนี้ก็คือช่อง YouTube ว่าเดี๋ยวจะเปิดช่องเซเลอร์แม็กดูนะจ๊ะเปิดเลยช่องเซเลอร์แม็กNo ใครเปิดมันไม่ได้เปิดมันเปิดเองไม่ได้เปิดเมื่อกี้ไม่ได้ดูจริงมันขึ้น YouTube ก่อนพี่แผ่นกล้องเมื่อกี้แบบ YouTube ใช่ป่ะแล้วมันก็ขึ้นมันมาเองเลยหนูก็ไม่รู้จะนั่งกระถือเทียบเราไม่ทำอะไรนะพี่แม็กซ์ตื่นเหรอก็ไม่รู้จะดิเฮ้ยเราไม่ทำอะไรเราบอกว่าให้ดูช่องเซเลอร์แม็กซ์เพียงช่องมันเสียบ้าเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ไม่มีใครเปิดมันคือเดินเข้ามาแล้วคือว่าเมื่อกี้ตอนแรกแม้เวลาเข้าห้องมาแม้จะเปิดทีวีแต่ไม่ได้กดเปิด YouTube เออแล้วก็เดินไปเรารีวิวเราเพียงเสร็จแล้วเข้ามามันเปิดเองเลยมันขึ้นหน้า YouTube มันเปิดช่องนี้เออเมื่อกี้คือออกไปข้างนอกพูดเรื่องตดพอเข้ามาปุ๊บเห็นช่อง YouTube มันเปิดแล้วมันก็บอกว่าให้ทุกคนเปิดช่องเซเลอร์แม็กดูเออแต่มันไม่ได้เปิดช่องเซเลอร์แม็กไงช่องอะไรก็ไม่รู้แล้วเสียงก็น่ากลัวมากอะไรก็ไม่รู้แต่เมื่อกี้เราไม่ได้เปิดเราบอกให้เปิดช่องเซเลอร์แม็กเปิดด้วยนะช่องเซเลอร์แม็กแล้วก็ตอนนี้ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านข้าวดีกว่าซึ่งไปกินที่ไหนก็ยังไม่รู้ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารทะเลบุรีแล้วตรงนี้เขาจะอยู่ตรงคุมวิมานนะร้านนี้ได้รีวิวดีมากวันนี้มีคนอยากจะกินหมึกซาซิมิหมึกสดอยากกินมากๆเลยครับผมอยากกินมากอยากกินมากใช่ไหมใช่ครับผมแต่เราไม่รู้ว่าที่นี่เขาจะมีหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็ต้องได้กินมาเข้าไปในร้านก่อนนะทุกคนไม่มีหมึกซาซิมิมีคนออกกินแล้วหนึ่งพี่มีอะไรแนะนำบ้างมีเป็นกุ้งราดซอสค่ะมะขามทะเลเผาตำยกทะเลอ๋อกุ้งราดซอสมะขามคนเดี๋ยวแม็กจะลองกินกุ้งราดซอสมะขามเป็นเมนูที่พี่เขาแนะนำมาเอาส้มตำปูม้าก็มีส้มตำปูม้าอย่างนะนี่ทุกคนนี้กุ้งราดซอสมะขามเยอะมากสั่งมาหมดแปดอย่างกินหมดหรือเปล่าเนี่ย